ารพืชผลครับยกสองยกสองจบไอคิวคนนี้พยายามต้องคนอีกทีเลยหรือยอดไอคิวไม่กดเชือกพูดคอยแย่แย่มาเลยไล่ตัวไอ้สิบตัวนั้นบุกแดงบนชกในไม้กอดบุกผ่านประสบการณ์มาที่กระดองเกี่ยวแต่ว่าสังทองก็หัวใจสู้ครับแล้วลูกโดนอะไรก็ผู้ใหญ่เลยตัวยืนแข่งคู่เลยเดินทีนี้ยอดพยัคฆ์สิบตัวนั้นจะเจอกับนักป๊อกชักอุ้มไวไทยนะครับเกี่ยวจากแล้วป๊อกนี่ไม่พร้อมนะครับทางทีมงานก็เลยเอาสังทองนะครับมาเข้าเล่นแทนแล้วก็เลยเอายอดไอคิวนะครับวันนี้ยกมาทั้งคู่เลยครับคู่ที่เก้านะครับคู่ที่สิบก็ไปนั่งรอเลยนะครับก็ประธานกับฟ้าใส55,000คู่ต่อไปกับตัวติดต่อไปเลยครับคู่ที่5ยกเลยแต่ยอดติดคิวสั่งเข้าไปกับมันดูตัวล็อกยอดไอคิวล็อกไม่แข็งก็สั่งคอสิบยกเข่าก็สั่งคอออกซิเจนก่อนครับก็ย้ำอีกรอบนึงเลยครับวันที่19ก็ไปที่โรงงานพันลักโรงงานดีของอาจารย์แดงตัวใหญ่เลยครับจากที่โรงงานพันลักท่าชมใน160สุพรรณรัตนบุรีพลังบุญรับเบอร์เดย์ครับแดงตัวใหญ่ดาบเทวดาพุทธิชัยมวยไทยกับวันดีโชคเว้นตัวยืนหนักนะครับชิง200,000นะแล้วก็ธีรพัฒน์ดาบชัยมุขพรกับจำลองสองคนทีมนี่ครับนี่ก็20,000แล้วก็มีคืนทีมยอดดุ๊กนี่ครับโมโมโต้เนี่ยกับจ่าเตยโมโมโต้5,800แล้วก็เพชรเดวิดนี่ครับจะเจอกับสับกอชักแย้มบุญนำขั้นดับ6,000นี่ครับเพราะวันนี้เต็มรายการ20 คู่เลยครับ19ที่โรงงานพันดับอำเภอรัตนบุรีกำแพงพวกปากนะครับที่อุบลราชธานีเหลืออีก5รายการนะครับในเดือนสิงหาคมเยอะมากๆเริ่มจากรุ่นนี้ครับ47ของวันนี้รุ่นคุณใหญ่ครับ20ค่ายมวยชัยวัฒน์ออดพิบูลนะครับ23ก็ทุกคุณใหญ่ครับ24ก็เซียววีครับอมรเทพครับดอนพิบูลสำโรง31ทุกคุณใหญ่นี่คือรายการของจังหวัดอุบลครับเอาสับท้องมีความรู้ความรู้เยอะแยะเทพมวยไทยสมบูรณ์มวยยกไอคิวสับท้องเอาไปดูนะดูแท็กดูโอ้ยดีครับสักทองคนนี้ไม่ดีมันสู้ดีเลยนะครับสักทองแหม่ดีครับโอ้ยไปแต่ว่าหัวใจเกินร้อยลงไปหัวใจเป็นขนาดเล็กนิดสิบหัวใจเพียงสักเจอเสียงสัมปันไทย เดินทางจากโซเชียลเดินเข้าไปน้องซ้ายขวาตีแล้วตีให้ได้ด้วยคนมาสาดแดงนี่ครับลองกดสี่กลุ่มคนสตาร์ทเทรนเนอร์ส่วนตะเกียบนี่ครับผู้ใหญ่เรียนนายมีเอาวิทย์ทีมงานตามต่อยิงยงแต่หมายยกสมศักดิ์ก็ยังอยู่เลยทุกที่วันนี้ยกสมศักดิ์ทำวัดนายกคนละลมเย็นนะครับเป็นสาวสาวด้วยนะครับผู้กองวุฒิครับชับมาเลยครับส่งสัญญาณวันที่20นะครับที่ปรึกษาผู้มวยเจอกันที่ค่ายมวยหนึ่งชัยวัฒน์วัดคงตัดวัดพิบูลเลยนะเดี่ยวเซนวันนี้สว่างพิรพงศ์นี่ครับผู้กองพุทธิชัยที่ปรึกษาผู้มวยนี่ครับนำเอาเพชรเงินเบียร์พุทธหานี่ครับเจอเพชรภูผาอึ้งยุบนนี่ครับแล้วก็มีเซนสับเกียรติชูไทยกับเพชรตันสุขเอกบัณฑีพยัคฆ์ตันสุขมวยไทยเจอต้องสัตว์เอาประมวลนะครับแล้วก็มียกเล็กสิทธิ์เยอะยิ่งกับภูผาออกอีกทีสัตว์ชุดมรดกพอดพิบูลนะครับวันที่20ห้ามพลาดนะครับที่ใครควรเป็นชัยวัฒน์วัดคงตัด15 เป็นแสนชันสุริยันสายเพชรสิบหลวงพี่โจ้ส 16ขึ้นมาในสิบข้อน้ำกับประกายาวนะครับยังไม่หมด17ในเพชรหนุ่มน้อยวิดูดวงจากเก้ามงคลสิบข้อน้ำ18เป็นดวง2คนซ้ำกับเพชรพักภูมิสอจากวิวัฒน์ครับตอนนี้ได้เรียงไว้18คู่ครับไม่เยอะครับไม่นับคู่พิเศษที่ผ่านไปขอบคุณดร.ช้างนะครับดร.นิชาประจำศรีครับผมดีตัวที่ไข่ประธานจัดการแข่งขันวันนี้ตัวแทนนะครับนายสมศักดิ์พลรองประธานสถานีรถไฟอุบลราชธานีขอบคุณนายกสมนึกนะครับขาวจันทร์การแข่งขันแล้วก็นายกแย้มธรรมนัสเป็นศิลาด้วยนะครับมาดูครับสังทองวันนี้เดินมายอดไอคิวแข่งมาแล้วมาจากวายุเจ้าภาพเสียงอยู่แล้ววันนี้จะเร่งเครื่องยอดไอคิวบวกไปแดงไม่ประทับไม่จับเป็ดประเภทตีหัวรถสถานเสียงแทนนึกถึงคุณพ่อเดชาหมอนำกรชื่อดังของพระคุณบนเลยจำได้ไหมชุดล่องมูลยกสุดท้ายนะครับดูผลการเป็นทางการครับชัยนรงค์ในตรงครับรถสองพัดแล้วก็ส่งทีเลือกไปที่ผู้นำทีมครับปัญญาสปราเลือกคำตอบสุดท้ายไปที่เจ้าภาพนะครับวันนี้ยอดในมิวสิกมอดครับ